รีวิวที่จริงใจเบียร์ เดอะวอยซ์ ผิดหวังหนังตัวเองสงสารนักแสดงที่ตั้งใจเล่นบันเทิงวันที่1พฤศจิกายน2567 14:35 น.เบียร์ เดอะวอยซ์ รีวิวหนังตัวเองรับผิดหวังมากสงสารนักแสดงที่ตั้งใจเล่นเข้าใจคนดูเสียตังค์ออกมาด่าต้องยอมรับความจริงเพิ่งจะไปร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์ที่ตัวเองร่วมแสดงล่าสุดเบียร์ ภัสรนันท์หรือเบียร์ เดอะวอยซ์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวรีวิวฟาดหนังเรื่องดังกล่าวด้วยความผิดหวังอย่างมากทั้งที่ตอนอ่านบทรู้สึกน่าสนใจรวมและนักแสดงคนอื่นตั้งใจเล่นกันอย่างเต็มที่โดยระบุว่าหนังที่ไปเล่นล่าสุดก็คือตอนได้รับบทก็รู้สึกว่าน่าเล่นนะถ้าถ่ายและตัดต่อถึงถือว่าน่าดูเลยทีเดียวแต่วันที่ได้ดูรอบสื่อขอบอกตรงๆแล้วกันว่าผิดหวังมากๆเพราะส่วนตัวเบียร์ตั้งใจแสดงทำความเข้าใจตัวละครตั้งใจซ้อมบทแต่พอได้ดูตอนตัดต่อออกมาจริงๆก็ได้พบว่ารายละเอียดที่ควรมีก็ได้ถูกตัดออกไปเยอะการดำเนินเรื่องก็แปลกๆมันดูไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครเกี่ยวกันยังไงงงไปหมดนี่ยังไม่พูดถึงซาวหนังนะดูแล้วต้องขมวดคิ้วตั้งแต่ต้นยันจบเลยถ้าใครได้ดูจะรู้ว่านักแสดงแต่ละท่านมีความตั้งใจทุกคนเบียร์เห็นแล้วและยิ่งคนที่เสียเงินไปดูคือด่าเลยก็ต้องยอมรับความจริงเบียร์เองก็ได้แต่บอก FC ตัวเองว่าถ้าไปดูก็อย่าคาดหวังอะไรนะถ้าจะดูก็ไปดูการแสดงไปดูเบียร์ในบทบาทอื่นก็พอตอนได้รับบทมันน่าสนใจนะคะน่าเล่นพอประมาณเลยแต่ไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้บอกตรงๆว่าตัดต่อออกมาแบบนี้สงสารนักแสดงที่เขาเล่นอย่างเต็มที่จริงๆค่ะเบียร์ถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์แล้วกันยังไงก็ไม่ค่อยได้รับงานแสดงเยอะอยู่แล้วปลายเดือนหน้าเพลงก็ออกแล้วทำงานของเราต่อไปฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบื้องหลังโดยเฉพาะส่วนที่เบียร์ได้พิมพ์ไปขอให้อนาคตทำได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่รอบนี้ผิดหวังจริงๆค่ะจริงไม่จริงก็ตามที่คนที่เสียตังค์ไปดูแล้วออกมาวิจารณ์ตามจริงนั่นแหละค่ะขอบคุณที่มา FB Bizcuitbeerนิกรฟันธงกลมประชามติไม่ทันเลือกตั้งท้องถิ่นต้นปีหน้าเลือกตั้งปี 70ก็ใช้รัฐธรรมนูญเดิมการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 11:09 น.นิกรพยพรบประชามติไม่ต้องรีบยังไงก็ไม่ทันเลือกตั้งท้องถิ่นต้นปีหน้าขอใช้เวลาปิดสมัยประชุมสภาศึกษาให้เต็มที่ลั่นรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันสมัยรัฐบาลนี้เลือกตั้ง70ยังใช้ฉบับเดิมเมื่อวันที่31 ต.ค. 2567ที่พรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรจำนงประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณารบว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่านัดครั้งต่อไปคือวันที่6พฤศจิกายนและจะนัดประชุมทุกพุธซึ่งยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่จะใช้ช่วงเวลาปิดสมัยประชุมให้ได้มากที่สุดเรามองว่าหากทำเสร็จตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะสภาไม่เปิดสมัยวิสามัญจึงต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และศึกษาให้ชัดเจนและกมธ.ของทั้งสองฝ่ายมีความเห็นเป็นอย่างไรและจะออกมาในรูปแบบไหนพ เพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่าถ้าใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งจะไม่ผ่านเพราะประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์น้อยแต่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศจึงควรกลับไปใช้ดับเบิลมาจอริตี้เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญคาดว่าน่าจะมีการประชุม 4-5 ครั้งก่อนที่สภาจะเปิดสมัยสามัญฉะนั้นไม่ต้องรีบยังไงก็ไม่ทันที่จะทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงต้นปี 68 อยู่แล้วรัฐบาลจะต้องไปกำหนดวันทำประชามติเองออกค่าใช้จ่ายเองดำเนินการเองทั้งสิ้นจะไปพ่วงกับอย่างอื่นไม่ได้เพราะเวลาไม่ทันนายนิกรกล่าวอย่างไรก็ตามการพิจารณาควรจะทำให้ทันก่อนเปิดสมัยประชุมสามัญเมื่อได้ข้อสรุปของกมธ.ร่วมแล้วก็ต้องนำเข้าที่ประชุมของสภาและส่งต่อไปยังวุฒิสภาอีกครั้งแต่ถ้าไม่เห็นชอบสภาใดสภาหนึ่งพ.รบ.ฉบับนี้จะถูกล็อก180วันและเมื่อครบ180วันสภาจะเอารบ.ของตนเองมาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านที่ประชุมของวุฒิสภาซึ่งตนกังวลว่าจะเป็นปัญหาเพราะไม่อยากให้มีปัญหาควรคุยกันให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดส่วนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงเกิดขึ้นไม่ทันในสมัยรัฐบาลนี้เมื่อรวมเวลาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ทันในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะทำประชามติพ่วงไปด้วยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะถ้าให้ทันกับรัฐบาลชุดนี้จะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อใช้ในช่วงเดือนเมษายน 2570แต่การเลือกตั้งทั่วไปก็จะต้องมีกฎหมายลูกอีกดังนั้นการเลือกตั้งทั่วไปยังไงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ทันและการเลือกตั้งทั่วไปยังไงก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแน่นอนเพราะจะเร่งยังไงก็คงเร่งไม่ทันภัทรบพิตรลิ่วดวลราชวินิตบางแก้วคู่ชิงฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยนคัพ 2024 กีฬาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 16 นาฬิกา 21 นาทีภัทรบพิตรบทวิชูทิศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบราชวินิตบางแก้วที่เอาชนะสวนป่าเขาชะอางคู่ชิงฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนคัพ 2024 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนคัพ 2024 ที่สนามสุพัชลาไสยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 67เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่แรกโรงเรียนภัทรบพิตรจากจังหวัดบุรีรัมย์ลงสนามพบโรงเรียนวิชูทิศจากกรุงเทพมหานครผลการแข่งขันปรากฏว่าภัทรบพิตรอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่อุดมไปด้วยแข้งทีมชาติทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะลูกยิงไกลเป็นฝ่ายเอาชนะวิชูทิศ 4-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จอีกคู่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจากกรุงเทพมหานครลงสนามพบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางจังหวัดชลบุรีผลปรากฏว่าราชวินิตบางแก้วโชว์ฟอร์มสมราคาทีมเต็งเดินหน้าถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไปแบบสนุกฝั่งเดียว 4-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบภัทรบพิตรสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนภัทรบพิตรจากจังหวัดบุรีรัมย์พบโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 2 พฤศจิกายน 67ที่สนามสุพัชลาไสยเวลา 16.35 น